เอาครับสวัสดีครับนักผจญภัยแห่งเกาะท้องฟ้าทุกท่านครับผมวันนี้แกงบูแฟนตาซีมาในค่อนข้างที่จะผิดคอนเซปต์นะคือวันนี้จะมาตีกิววอลครับจริงๆวันนี้เป็นวันพักนะแต่ว่าผมจะลองพูตัวเองหน่อยนะก็เป็นทีมนักดาบอหังการนะครับนะลืมพูดาบนะครับคือผมติดปัญหาว่าตอนนี้แบบอยากจะทำยังไงก็ได้ให้ซิลเวเล่เนี่ยมันเอาให้ได้ภายใน2เทิร์นนะครับก็เป็นช่วง AT นั่นแหละช่วงนี้น่าจะ AT นะเดี๋ยวดูก่อนเป็น AT พอดีเลยเป็นสไตล์ไทม์นะครับ คือผมพยายามต้องการให้มันได้ภายใน2เทิร์นเนี่ยแต่ว่าแบบทำยังไงก็ไม่ได้นะก็จากตัวหลักนะครับผมเปลี่ยนจากแจนมาเป็นโมนิก้านะครับต้องใช้ตัวนี้นะเปลี่ยนแจนเป็นโมนิก้าด้วยนะครับคือผมหวังว่าโมนิก้าน่าจะมาเคาน์เตอร์แจนได้นะคือแจนเนี่ยไม่มีเอฟเฟกต์อะไรระหว่างทางนะครับส่วนตัวซับเนี่ยตัวซับไม่มีตัวอะไรช่วยได้เลยหรือว่าซินวาแสงเอ้าเนี่ยลองดู โอเคทีมนี้นะผมก็จำเป็นต้องใส่ MM นะครับเดี๋ยวผมดูสกิลเพิ่มก่อนนะเอาเชสเบดออกนะครับนั่งแจกกันสดๆเลยนี่แหละนะครับเราใส่ดวนอาร์ต เป็นของบังคับนะดวนอาร์ตนะครับเชสเบดเดี๋ยวออกนะครับผมว่าใส่สกิลที่ทำเดเมจไปดีกว่าใส่สกิลที่ทำเดเมจไปดีกว่านะครับตัวนี้5 ฮิต5ฮิตเหรอก็ดีนะลองดู10ฮิตเลยนะถ้าเราใส่ดาบ2ชั้นก็10ฮิตเลยนะก็ลองดูเผื่อไม่ติดแคปนะครับไปลุยก็เล่นทีมนี้นะเดี๋ยวเข้าไอ้นี่ให้ดูก่อนเข้าเควสให้ดูนะครับเอานะเป้าหมายผมคือซิเบเล่ภายใน2เทิร์นนะครับก็เทิร์นแรกเนี่ยจัดดีบัฟก่อนเราไปตามสเต็ปนะแล้วก็เจ็ดซุยฟงกดบัฟตัวเองนะครับปุ๊บเดี๋ยวยูสิกดเคาน์เตอร์รอเลยก็ได้นะถ้าเกิดโดนจะได้เคาน์เตอร์ได้เดเมจนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นหมวดดาบโจมตีนะครับปาดเลือดเทิร์นนี้เลยดีไหมปาดเลือดเทิร์นนี้ไปเลยนะครับเร่งเดเมจให้เต็มที่นะครับแล้วก็ก่อนที่จะลงสกิลตีนะเดี๋ยวผมกดบัฟเฟก่อนโอเคเอาบัฟตรงนี้ให้สุดนะครับกดบัฟให้สุดนะครับบัฟให้สุดโมนิก้ากดบัฟแล้วก็แจกท่า2โมนิก้าก่อนนะอันนี้ไปตามสเต็ปเลยนะก็คือเราจะได้ลดดิฟที่เป็นตัวนี้นะซึ่งต่างกับแจนลมตรงที่ว่าแจนลมจะเป็นลดการธาตุนะครับแล้วก็สกิลนี้ทำให้ได้ 500,000 นะสกิลนี้ของตัวละครหลักได้ล้านหนึ่งนะครับแล้วก็แจกกดท่า2ใส่โอเคได้1ล้านนะครับ ป่ะลุยสองจุดไม่น่าจะได้ไม่น่าจะถึงนะปกติถ้าผมใช้แจนลดป้องกันธาตุลมนะ7มันจะไปอยู่ที่ประมาณ 3.5 นะครับนี่โดนทุกตัวก็เคาน์เตอร์ยูสิเคาน์เตอร์แล้วก็โมนิก้าเคาน์เตอร์นะแล้วก็7กดนี่ครับแล้วก็เบ่งกดกิมนิวอ่ะทำเดเมจนิดหน่อยก็เอาลุยถึงให้ลุ้นไม่ถึงอ่ะคือแบบผมติดประมาณเนี้ยเอ้ย
แล้วทำไมมันถึงไม่โดนยูสิตอ๋อว่ายูสิตยูสิตกดไอ้นี่อยู่นะยูสิตกดกินนิวอยู่นะมันก็เลยแบบไม่ถึงโอ้พลาด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 เอาใหม่ขออีกรอบขออีกรอบขออีกรอบนะขออีกรอบขออีกรอบรอบนี้มีอานัดบวกแอคแท็กนะครับมีอานัดบวกแอคแท็กเอาอานัดมาเราเอามาบวกแอคแท็กเป้าหมายผมพยายามทำให้ได้2เทิร์นนะครับติดอยู่นิดเดียวเนี่ยกดไล่ระดับไปเหมือนเดิมนะครับยูสิกกดเคาน์เตอร์รอนะครับเราได้ได้มาจากเคาน์เตอร์นะฮะโมนิก้ากดท่า3เพิ่มดอชนะครับเพลย์กดไปโอเคกดสกิลนะครับจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวผิดเราต้องโมนิก้าลดดีเฟนซ์ก่อนนะเออเปิดใช้แฮกด้วยไปลุยทีนี้มันจะทิกเกอร์โดนหมู่ต้องโดนหมู่นะครับยูสิตกับโมนิก้าถึงจะเคาน์เตอร์ได้ทำไมยูสิตมันติดดอชวะยูสิตก็เลยแบบไม่ได้เคาน์เตอร์ดิอ่ะอานาเพิ่มไอ้นี่หน่อยนะฮะเพิ่มเอ็กแท็กโนเอฟเฟกต์ด้วยแสดงว่าเฟย์มันไอ้นี่มันขยายเต็มที่แล้วนะครับจริงผมหวังพึ่งกับเคาน์เตอร์ของยูสิกกับโมนิก้าไว้เยอะมากเลยนะไม่ได้นะเหลือเยอะกว่าตาที่แล้วอีกอะเพราะตาที่แล้วยูสิกมีสกิลไปด้วยนะครับนะคราวที่แล้วมันเหลือ 3% ว่ายูสิกมันสกิลเคาน์เตอร์ไปรอบหนึ่งนะครับทำยังไงหรือว่าภูยังบวกแรงไม่พอน่าจะภูยังบวกแรงไม่พอนะคือเดินแรกอ่ะไม่ว่ายังไงผมก็ต้องใช้เฟลอยู่แล้วนะครับงั้นเปลี่ยนโมนิก้าออกเอาแกนใส่กลับมาเหมือนเดิมใส่แจ้งกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยผมจะได้ฮิตดีเฟนซ์ตัวนี้แล้วก็ลดป้องกันธาตุลมนะครับแล้วคิซาโอผมก็จะเอา MM ออกนะฮะเพราะว่าเราได้ลดดีเฟนซ์กับไอ้นี่แล้วนี่กับลดธาตุของแจนแล้วนะครับสกิลที่ควรใส่เพิ่มของคริสโอเหรอบัฟแอคแท็กมันบัฟให้กับไอ้นี่แล้วอ่ะทั้งทีมไปแล้วนะครับอันนี้บวกล่อตีนให้กับเพื่อนงั้นเหรอนี่ดีกว่ามั้งบูทคิดดีขั้นเลทแต่ว่านี่มันบูทแค่คนเดียวอ่ะจริงๆกับเพื่อนผมมันใช้นิโอบูทคิดดีขั้นนะมันก็เลยแบบเอาว่าลองใส่นิโอมาไหมใส่บูทคิดดีขั้นผมกลัวนิโอผมเร่งเดเมจไม่ถึงดิ
นิโอโอเคปะลองนิโอดูนะครับก็ยังใช้ผู้เดิมนะอันนี้น่าจะแรงที่สุดแล้วนะครับอสูรก็ชุดเดิมเปลี่ยนมอริกาน่าไหมมอริกาน่ายังไงไม่ได้กดใช้อยู่แล้วผมเอาอาเทน่าบวก99มาดีกว่าแอคแท็กเพิ่มทั้ง 3,000 นะกิมนิวก็ไม่ได้ใช้นะครับเอาบาฮามุตบวก29มาดีกว่านะแท็กเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับเฟย์เนี่ยเป็นตัวบังคับจำเป็นต้องมีเลยนะครับไปลุย มาซิเบเล่ภูนี้ผมต้องยืนกิมนิวสิเรายีก็ได้มาเอาภูนี้นะครับที่มินิโอโอเคกดเซก่อนบัฟสแตทเต็มที่แล้วก็ MM ไป1รอบนะครับบัฟนะครับยูสิทธิ์กดเคาน์เตอร์รอเหมือนเดิมนะครับคือการันตีดับเบิ้ลมันไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าผมกะไอ้นี่ไปเต็มที่เลยโอกิไปนะครับแล้วก็เอาหลับไว้สาบตอนไอ้นี่ดีกว่านะเนี่ยสกิลเนี่ยเอาหลับไว้สาบตอนจะปล่อยโอกิดีกว่าตรงแนวนี้ผมจูนิ่งไปนะครับบวกคลีบวกตัวนี้ด้วยกุโรเลียบวกแอทแทคบูทนะครับกดสกิลยูสิทธิ์ปากเลื่อนเลยนะครับ2แล้วก็อ่ะเสกหลับไปหรือเสกหลับเทิร์นที่2หรือวะช่างมันเอาไว้เทิร์นแรกก็ได้นะครับบวกเหมือนว่าจะติดแคปที่ 2.6 นะตัวละครหลักอ่ะคือต่อให้มันหลับไม่หลับอะไรก็แล้วแต่นะครับหลับนะครับแล้วก็มาเจกดเล่นอีกรอบนึงกดอสูรทำเดเมจแล้วกลัวตื่นอ่ะไม่เอาดุยไม่ได้นะไม่ได้ไม่ถึงเลยน่าเศร้าโอเคครับ challenge นี้ก็ผมตีว่าเฟลแล้วกันเพราะว่าภูน่าจะแข็งไม่พอนะทำ2เทิร์นไม่ได้นะครับขออภัยด้วยหรือว่าทำได้วะอ่ะเดี๋ยวลองปรับภูดูใหม่จริงๆผมมีของขยายแคปอีกอย่างนึงนะ เอาอามีบาออกนะครับแล้วก็ใส่หอกของหอกมังกรลมอ่ะนะครับเดี๋ยวหาก่อนแป๊บนึงถ้าลมเป็นหอกนะครับแนวว่าสเปียร์อ่ะตรงนี้มีหอกตัวนี้อยู่นะครับที่เอาไว้ขยายก็อยู่ในนี้เอ้ยไม่ใช่นี่ว่ะนี่มันหอกอันติมาอยู่ในสเตชนะหอกล่มขอดิเกมเน่าเกมเน่านะฮะขออภัยซอสินายตัวนี้
ตัวนี้นะครับเอ้ยมันก็อยู่ในสแตทผมอยู่แล้วอ่ะเออทำไมผมหาไม่เจอวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมีเพสด้วยไม่อยู่นี่หว่าเอออยู่ในสแตทดิเออไม่ใช่ inventory นะโอเค return to inventory นะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนหอกตัวนี้ดูนะหอกตัวนี้ก็เป็นตัวขยายแคปเหมือนกันนะอันเนี้ยเป็น wind damage cap เลยแหละนะครับไม่ทับกับไออาวุธเทวดานะไม่ทับกับเซราฟิกนะแล้วก็ wind horse เนี่ย wind horse เอามาขยายแคปของโอกิอย่างเดียวนะครับนะส่วนคาแรคเตอร์ไม่เอานิโอแล้วนะครับก็เป็นโมนิก้าไปแหละเราเป็นเจนก็ได้อะเราหวังไม่หวังพึ่งเคาน์เตอร์ไม่ค่อยได้อยู่แล้วเดฟเมจมันก็ไม่เท่าไหร่เองนะครับนะเหมือนทีซาโอเนี่ยทำเดเมจไปเลยนะ 500% over dive เหรอมันไม่รู้ว่าแคปที่เท่าไหร่นะตัวนี้ก็ได้มาเดี๋ยวใช้ในเทิร์นที่2อ่ะคือหลังจากโอกิแล้วยังไงก็ขึ้นไอ้นี่เหมือนแน่นอนนะฮะขึ้นอะไรวะขึ้น over dive นะครับมีบวก 20% บูทด้วยนะคือตอนนี้ประเด็นคือผมติดแคปติดแคปโว้ยนะต้องการที่จะขยายแคปให้เต็มที่นะครับเรียกใช้อนัตนะกันเทิร์น2มันก็ไม่ได้อยู่ดีเนอะถูกไหมเทิร์น2ยังไงก็บวกสเตตัสเพิ่มขึ้นไปไม่ได้แล้วเหมือนมันก็ตันอยู่แล้วนะโอเคไปกดเฟเทิร์นแรกแล้วก็ลดเกราะซะบดบัฟนะครับยูนิติเคาน์เตอร์แล้วก็กดท่านี้7กดได้เลยนี่กดได้เลยบัฟยูนิติก็จับปาดเลือดไปนะอ่ะเทอร์แรกองค์ประกอบเท่านี้ก่อนเฮ้ยขึ้นมา 200,000 แน่เฮ้ยเฮ้ยแคปขึ้นแคปขึ้นแคปขึ้นเจ็ดขึ้นมาได้ถึง 3.5 ตอนแรกมัน 3.4 ใช่ป่ะของคิสโอเนี่ยแบบนิดหนึ่งเฮ้ยทวิสิตเป็น 4.7 อ่ะแคปมาคุณดูสิเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็บวกโนเอฟเฟกต์ไปนะเดเมจแป๊บนึงแล้วกดสเต็งให้ยูสิตต่อนะคือยูสิตมันได้ชิวาเลียมานะครับแล้วก็บวกสเต็งทำให้ตีแรงขึ้นมันขยายแคปไปตัวมันเองโอ้แต่เสิร์ชอัดหน้าก่อน 800,000 นะโอเคก็เหลเฮ้ยได้ไม่ได้ว่ะเหลือ 3% น่ะเหลือ 1% น่ะทำยังไงดีโน่หรือ 1% นะครับคุณขออีกรอบกันตะกี้รู้สึกว่าโอกิตัวละครหลักอ่ะไอพอไปถึงจังหวะที่2อ่ะของเทิร์นที่2อ่ะ
ไอ้ดอกแรกมันรู้สึกมันจะหายไป 200,000 ถูกไหมคือไม่รู้มันโดนเนิร์ฟด้วยอะไรนะตรงนั้นอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีกิม104ด้วยน่าจะเร่งเดเมจได้เต็มที่อันนั้นผมไม่รู้ว่ามันโดนเนิร์ฟด้วยอะไรนะโอเคเหมือนเดิมนะก็สเต็ปนี้ก็ยิน 200,000 ก็บวกได้บวกตัวนี้มาด้วยนะโอเคเจนจับรถเกราะนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็บวกแอทแทคนะครับยูนิตเคาน์เตอร์รอนะครับคือเมื่อกี้แบบเงื่อนไขของผมคือแบบบอสมันต้องตียูนิตให้ยูนิตเคาน์เตอร์ได้2รอบด้วยนะครับมันขยายแคปมันช่วยแคปได้เยอะเหมือนกันนะอ่ะแท็กจะเนี่ยมัน 280,000 ถูกไหมแต่ว่าพอเทิร์นที่2มันเหลือแค่ 250,000 กับ 270,000 นะครับผมไม่รู้ว่ามันบวกอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือมันโดนลดอะไรไปในเทิร์นแรกอะนะหรืออาจจะติดที่ว่าบอสมันขึ้นไปกลางหลอดแล้วกลายเป็นไอ้นี่ก็ได้นะ Unleash True Power นะครับดูสิลืมปาดเลือดดูสิลืมปาดเลือดอะอ่ะมาปาดเลือดเทิร์นนี้นะครับแล้วก็บัฟสเต็งให้กับตัวละครหลักนะฮะเดี๋ยวผมฮิวเลือดให้เต็มที่ด้วยเอาดีบัฟร้อยเอาบัฟ 100% ฮะผมมาเลือดตันนะครับเฮ้ยสองจุดหกนะเหมือนแบบดอกแรกมันหายไปอะนะครับพอดอกที่สองมันค่อยกลับมา 2.8 นะเหมือนแคปมันหายไปนะดอกแรกเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตียูซิตมันเลือกตีตัวอื่น มันเลือกตีตัวอื่นน่ะจริงแล้วผมควรจะบัฟสเตงให้เจนนะเพราะว่าเจนเป็นตัวเดียวที่แคปไม่ถึงชาวบ้านเขาอ่ะนะครับน่าจะอัพสเตงให้เจนนะครับยูนิตกดปัดเลือดเทิร์นที่2อันนี้ผมว่ามันโอเคแล้วเพราะว่าแคปอ่ะมันโดนขยายด้วยไอ้นี่พอดีนะด้วยสกิลติดตัวของยูนิตนะครับขอมาอีกรอบนึงรอบนี้น่าจะได้แหละสแปมเล่นเลยเนี่ย อ่ะเอาใหม่อ่ะมาเหมือนเดิมกดเซจับรถเกาะซะแล้วก็บกธงหน่อยกดสกิล1นะครับกดเคาน์เตอร์หรอนะแล้วก็ใช้เป็นดาบนะครับหรือว่า7ไปกดสกิลที่2ในเทิร์นที่2ดีวะเออกดรอไว้กดเทิร์นที่2ดีกว่าลองดูว่ามันมีขยายแคปให้หรือเปล่าหรือว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะฮะโอเคองค์ประกอบเทอร์แรกประมาณนี้ยับไปถ้าผมลืมกดสเตนให้แจนเนี่ย 2.7 นะครับบวกดาบแล้วก็อัดสกิลนะแล้วค่อยกดสกิลตามนะครับก็โอเวอร์ดายเซิร์ชไปนะฮะอ่ะ
เกือบลืมปัดเลือดปัดเลือดหน่อยนั่นแหละอ่ะลุ้นดิลุ้นตังแค่นี้อ่ะ 1% ถ้าตบยูสิตได้นี่ก็แบบเออจบแล้วโอเคครับสรุปว่าชาเลนจ์นี้เฟลนะครับนะผมเหลือเลือด 1% นะครับไม่สามารถทำ2เดือนจบได้ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมนะยังไงฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับสำหรับตัวละครที่จะให้รีวิวอ่ะเดี๋ยวผมเปิดนี่ละกันช่วงนี้เป็นช่วงวอนะก็จะมีตัวละครเอาตัวละครท่าลมมาเอา SSR ก่อนละกันอันนี้เป็น SSR ลมที่ผมมีนะบางตัวรีวิวไปแล้วจะรีวิวซ้ำก็ได้นะครับส่วนบางตัวก็ดูด้วยว่าคือเลเวลมันยังไม่เลเวล100นะครับก็ผมก็อาจจะแบบรีวิวได้ไม่ถึงนะครับนะส่วนตัวละคร SR ก็มีอ่ะแถวนี้เดี๋ยวแคปๆกันดูนะเดี๋ยวกดสต็อปกันดูก็ได้นะครับแล้วก็มีแถวนี้นะครับไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวผมปั๊มเลเวลให้นะครับถ้ามีเมนๆกันมานะครับนะอ่ะตัวละคร R ด้วยนะครับจริงๆตัวละคร R เนี่ยเคยไม่เคยรีวิวเลยนะครับมันเป็นตัวที่แบบเอามาสู้กิลด์วอร์ยากมากนะครับอยากรู้ตัวไหนก็เมนๆกันมานะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูนะครับสำหรับตัวธาตุลมนะเดี๋ยวเอามาลงวอลนี่แหละนะก็เป้าหมายคือห้องบอสนี่นะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ